เอาละกลับมาเมืองไทยนะครับกับช่วงฮอตนะรู้อย่างกับความฮอตสุดๆของตัวเล็กคนนี้มะลิพาขวัญครับฮอตนะรู้อย่างหัวปั้นกังนัมสตาร์ไฮ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 และเพราะลีลาการเต้นที่น่ารักว่าวังอย่างนี้แหละครับจึงทำให้น้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญวัย2ขวบ4เดือนเข้าไปนั่งอยู่ในใจใครหลายต่อหลายคนซึ่งเมื่อวานนี้ครับน้องมะลิแล้วก็คุณแม่โบวันด้าได้ออกงานโชว์ความน่ารักเรียกว่าเป็นซุปตาร์ตัวน้อยที่แฟนคลับเยอะมากเยอะไม่เยอะก็ดูที่ยอดกดไลค์ยอดกดแชร์แล้วก็เข้ามาคลิกชมคลิปความน่ารักของหนูน้อยคนนี้สิครับเกือบ3ล้านคนเลยทีเดียวครับซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาชมคลิปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้องน่ารักมากมายแถมยังเต้นเก่งมากด้วยบางคนบอกครับว่าน้องใส่ฐานรุ่นไหนเนี่ยทำไมแรงดีไม่มีตกจริงๆเลยอย่างคนนี้ครับบอกว่าปกติไม่เคยสนลูกดาราคนไหนเลยนะแต่สำหรับน้องมะลิเนี่ยไม่สนไม่ได้แล้วบางก็บอกว่าถ้าพ่อปอยังอยู่คงภูมิใจมากที่น้องมะลิเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศและน้องมีสายเลือดนักแสดงไม่กลัวคนไม่งอแงแต่ข้อความที่โดนใจผมมากต้องนี่เลยครับเรียกน้องมะลิว่าลูกพี่ด้วยนะฮะบอกว่าลูกพี่ลิเล่นใหญ่ตลอดนี่ถ้าเกิดค่าตัวสูงกว่าอ้ามจะไม่แปลกใจเลยครับแต่เห็นด้วยเลยนะฮะเราเห็นแล้วเรายิ้มออกเลยเราอยากจะเต้นตามเธอชอบมากเลยถ้าเต้นเขย่ากับพ่อฮะใช้ได้เลยนะฮะ